สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวอยเดือดลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จได้ OTP แต่ล่าสุดบอกสิทธิ์เต็มหลังจากที่กระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งรอบเก็บตกจากผู้พลาดสิทธิ์จากระยะที่1และระยะที่2จำนวน 1,345,068 สิทธิ์เมื่อวันที่20มกราคม2564ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนภายใน10นาทีทำให้หลายคนพลาดไปอีก1รอบล่าสุดทางด้านเพจดราม่า Addict ได้โพสต์ว่ามีผู้ได้รับข้อความแจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากสิทธิ์ในโครงการเต็มแล้วหลังจากลงทะเบียนผ่านไป2วันสำหรับผู้ที่ได้รับข้อความดังกล่าวก่อนหน้านี้ก็ได้รับข้อความ OTP เพื่อใช้ยืนยันการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งไปแล้วเช่นกันโดยระบุว่ามีใครมีปัญหานี้มั่งครับคือลงทะเบียนคนละครึ่งได้ OTP แล้วแต่ปรากฏว่าวันนี้มี SMS แจ้งว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จเพราะสิทธิ์เต็มแล้วคนส่งมาถามปัญหานี้เยอะมากเลยถ้าได้รับ SMS แบบนี้ต้องทำยังไงต่อนะครับโดยหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเดี๋ยวนะครับสิทธิคนลงทะเบียนเต็มก็คือลงทะเบียนไม่ได้มันตัดเป็นออโต้แต่ถ้าลงทะเบียนได้แล้วบอกสิทธิเต็มอาจจะเกิดการกันสิทธิ์ให้ใครหรือเปล่านี่มันยังไงกันล่ะเนี่ยอีกความคิดเห็นบอกว่าทำไมเวลาจ่ายภาษีไม่ทำแบบนี้บ้างวะจ่ายภาษีไม่สำเร็จเนื่องจากคนจ่ายภาษีครบแล้วอีกความคิดเห็นบอกว่าผู้มีสิทธิ์ชิงโชคไปหลายวันแล้ววันนี้ซานต้าส่งข้อความมาบอกว่าไม่ได้เหมือนที่เขาบอกจริงๆว่าเสียภาษีแบบบังคับรับสวัสดิการแบบชิงโชคเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ